โซเชียลจับโป๊ก้าวไกลการละครค่ะบินภูเก็ตสร้างภาพหวังชิงเก้าอี้อบต.ท้องถิ่นจากกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะรวมด้วยว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตถถาวรเจริญสสภูเก็ตเขตหนึ่งนายเฉลิมพงษ์แสงดีสสภูเก็ตเขต2นายธิติการธิติพุทธิกุลสสภูเก็ตเขต3นายภูนศักดิ์จันจำปีสสแบบบัญชีรายชื่อนายสุภโชคชัยสัตย์สสแบบบัญชีรายชื่อและสมาชิกพรรคก้าวไกลลงพื้นที่เตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ตรับฟังภาพรวมการบริหารจัดการขยะน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายสุภโชคละอองเพชรรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตและคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลนครภูเก็ตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาที่ห้องประชุมอาคารสำนักงานโรงเตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยนายพิธาค่ะกล่าวว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ลงพื้นที่ที่มาภูเก็ตพร้อมกับสสภูเก็ตทั้ง3คนทั้ง3เขตที่เป็นคนที่พี่น้องชาวภูเก็ตให้ความไว้วางใจในการเลือกตั้งสสจังหวัดภูเก็ตวันนี้ลงพื้นที่ได้นำผู้เชี่ยวชาญมาด้วยก็คือสสภูนศักดิ์จันจำปีสสแบบบัญชีรายชื่อที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรงกำจัดขยะทำงานด้านนี้มา30ปีดูแลเกี่ยวกับการฝังกลบการแยกขยะการเผาขยะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องนี้มากกว่า30ปีและสสสุภโชคชัยสัตย์เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับพลังงานอยู่ที่ประเทศอังกฤษวันนี้ลงมาซึ่งที่นั่งอยู่ณที่ห้องประชุมแห่งนี้มาในระดับสสระดับชาติและระดับจังหวัดและระดับวาระในเรื่องโรงงานขยะเรื่องพลังงานต่างๆโดยก่อนหน้านี้เดินทางมาจากสมุยสุราษฎร์ธานีได้ฟังเรื่องเดียวกันและก่อนหน้านี้ไปนนทบุรีอยุธยาและสงขลามีผู้สมัครสสสงขลาพาไปดูโรงงานขยะจึงได้เห็นโรงงานขยะมาทั่วประเทศทางโรงงานขยะที่อยู่ข้างๆโรงเรียนของเทศบาลก็เคยเจอโรงงานขยะที่อยู่ข้างฟลัดเวย์น้ำท่วมที่อยุธยาก็เคยเห็นดังนั้นเข้าใจว่ามีรายละเอียดเยอะพอสมควรและมีประโยชน์แน่นอนถ้าทำให้มันดีเพราะถ้าจะฝังกลบต่อไปคงไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเอามาปรับใช้เป็นไฟฟ้าได้ที่ชัดเจนก็จะเป็นประโยชน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยสุดท้ายแล้วข้อมูลทั้งหมดถ้าทางท้องถิ่นอยากให้สภาผู้แทนราษฎรช่วยเหลือก็ยินดีผ่านทางกรรมาธิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับการปกครองและกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมถ้ามีอะไรที่จะให้สภาใหญ่ทำงานให้สอดคล้องกับพื้นที่โดยที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าสู่นโยบายการกระจายอำนาจซึ่งได้ทำการบ้านมาก่อนแล้วเห็นแล้วงบขยะของภูเก็ตจำนวนเท่าไหร่น่าเสียดายที่เราไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้าได้เป็นรัฐบาลและดำเนินนโยบายการกระจายอำนาจก็จะเพิ่มงบเพิ่มภารกิจให้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ใน 3-4 ปีข้างหน้าปัญหาที่หนักคงจะเบาลงได้แต่ในทุกวันนี้ในเมื่อเรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เรามีจำนวนสสเพิ่มขึ้น3เท่าดังนั้นกรรมาธิการที่สำคัญอาทิกรรมาธิการการเกษตรกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมกรรมาธิการการปกครองกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคเหล่านี้เป็นสสของเราทั้งนั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนให้ได้นี่คือสิ่งที่นายพิธากล่าวค่ะล่าสุดเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงกรณีดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นการจับโป๊ะค่ะบอกว่าทุกคนคะลูกเพจส่งภาพกองขยะที่ภูเก็ตมาให้ดูค่ะเห็นขยะไหมคะอีกทางนะคะก็ยังระบุอีกว่าปัญหาจากสสก้าวไกลไปพ้นลงโซเชียลโจมตีอบต.ค่ะโดยเนื้อหาภายในแชทนะคะก็มีรายละเอียดว่าตามแผนน้องเขาไปที่ทิ้งขยะจริงๆสสก้าวไกลไปถ่ายรูปแล้วกลับไปโพสต์ Facebook วันนี้มาพาพ่อทิมมันมาและกลับความจริงก็คือทางเทศบาลตำบลฉลองมีการออกประกาศห้ามทิ้งขยะตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 ต่อมาค่ะทำให้ผู้ใช้ Facebook หลายท่านเลยค่ะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากในทำนองที่ว่าก้าวไกลการละครสร้างภาพค่ะ